มชิมชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิบรีใน Minecraft Surf Battle Zone นั่นเองนะคะคลิปที่เอาไว้เดินดูบ้านของน้องๆในเซิร์ฟนะคะแล้วก็รีวิวแล้วก็คอมเมนต์นะคะแล้วก็ให้คะแนนน้องๆนั่นเองค่ะโอเคบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านของน้องหมีคุชิมานั่นเองนะคะโอเคเราจะไปดูกันนะคะว่าไอเดียการออกแบบแต่งบ้านของน้องๆเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะเล่นเซิร์ฟนี้นะเดี๋ยวพี่คิดจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าถล่มเซิร์ฟให้มันแหลกเลื่อนอะไรพยายามสร้างแต่บนพื้นดินเถอะค่ะอย่าไปสร้างอะไรสูงๆเงี้ยเลยอย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะไม่เห็นด้วยเลยค่ะมันทำให้เซิร์ฟแหลกนะคะแนะนำว่าให้สร้างแต่ในพื้นดินหรือขุดลงไปใต้ดินจะดีกว่านะคะมันทำให้เซิร์ฟไม่แหลกด้วยนะคะถามว่าสองคนนั้นพี่รู้จักไหมในบ้านของสองคนที่สองลอยฟ้าน่ะก็รู้จักแล้วก็เด็กพี่อีกนั่นแหละนะคะโอเคค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะนี่ค่ะบ้านของน้องหมีคุชิมะนั่นเองนะคะโอเคไปบ้านค่อนข้างจะพาสเทลโมโนโทนนิดนึงนะคะโอเคไปดูซิเราเดินดูรอบๆบ้านก่อนเลยแล้วกันนะคะรอบๆบ้านนี่มีกล่องนะเอากล่องไว้นอกบ้านทำไมอาจจะเป็นกล่องฉุกเฉินนะคะมีต้นไม้รู้สึกจะเน้นไม้แดงน้องหมีรู้สึกจะเน้นเป็นตีมไม้แดงนะแล้วก็เพราะว่าไม้แดงนะคะเวลาขึ้นลำต้นไม่ได้ขึ้นตรงๆนะคะมันจะขึ้นเป็นแนวทะแยงข้างนะคะแล้วก็จะมีต่อขึ้นมันมีต้นมีใบไม้หลายชั้นนะคะมันทำให้ดูสวยงามคิดว่าไอ้ที่น้องหมีเลือกเป็นไม้สีแดงมาอยู่รอบๆบ้านแล้วก็ตกแต่งด้วยดงหญ้าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเหตุผลนั้นนะที่ผมก็คือไม้มันเยื้องๆอะนะโอเคตรงนี้ก็เป็นเหมือนเป็นศาลานะศาลานั่งชมวิวนะคะนั่งวิวนอกสวยชุ่มเลยอะเป็นศาลาสีขาวที่หลังคาสีน้ำตาลนะมีการพยายามจะตัดลูกเล่นนิดนึงนะคะแต่ก็สวยดีจริงๆถ้าเป็นใช้เป็นไหนๆก็เป็นสีขาวเหมือนเป็นปูนแล้วใช่ไหมแล้วก็ควรทำเป็นปูนให้หมดไปเลยดีกว่านะคะข้างบนนี้ถ้าเป็นเอาเป็นแบบเรียกอะไรนะดินเหนียวสีเข้มอะไรเงี้ยคิดว่าสวยกว่านะคะอันเนี้ยเพราะอันนี้ถ้าบินขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นเป็นตาไม้ไงพอเห็นมันตาไม้มันทำให้ซอฟลงมันทำให้รู้สึกเหมือนมีหลายสีเกินไปแต่ถามว่ามองจากข้างล่างสวยไหมก็สวยนะคะแต่ถ้าบินขึ้นมาปุ๊บก็จะลดความสวยลงไปนิดนึงนะแต่ตรงนี้คิดชอบดีนะคะตรงขอบบ้านนะเป็นพื้นสีเข้มนะคะสวยดีเป็นสีเข้มแล้วก็มีใบไม้นะคะมาขั้นนี่เป็นจุดล้างมือได้ล้างมือแล้วก็รดน้ำดอกไม้นิดหน่อยแล้วก็นั่งชมวิวนะโดยรวมแล้วพื้นที่รอบบ้านถือว่าโอเคสวยงามนะคะมีน้ำโอ้มีต้นไผ่ขึ้นต้นไผ่ขึ้นยังไงไม่ให้อยู่ในน้ำหรือว่าข้างๆเป็นน้ำว่ะสวยดีนะคะออกแบบสวนสวยงามตรงนี้มีเหมือนจะทำเป็นจุดนั่งชมวิวนะคะแต่ว่าทำไมมันแดงๆเป็นไม่ได้เป็นพรมแบบกลมๆหัวมันเป็นพรมแปลกๆค่ะมันไม่เป็นสีเหลี่ยมคิดว่าเลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นพรมหรือมันเป็นเลือดไว้บูชาอะไรใครหรือเปล่านะคะโอเคมาเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันดีกว่านะนี่มีต้นมีบึงน้ำนิดนึงให้บ้านดูร่มรื่นค่ะโดยรวมแล้วข้างนอกสวยงามตามท้องเรื่องเลยอันนี้ไม่ใช่เจ้าของบ้านนะคะอันนั้นแขกนะเพื่อนข้างบ้านค่ะโอเคมาเราเข้ามาดูในบ้านกันดีกว่านะคะเดินเข้ามาในบ้านปุ๊บบ้านใช้เป็นประตูไม้แดงฮะโอ้ก็สวยดีนะคะโอเคเดินเข้ามาปุ๊บเป็นตีมไม้อ่ะรอบบ้านถึงแม้จะใช้เป็นแบบควอตนะคะให้ไปดูเป็นตึกปูนแต่ข้างในกับเป็นไม้เพื่อช่วยความอบอุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็มีโอ้มีอันนี้คือโปรเทคนั่นเองนะคะมีชั้นเอาไว้นั่งมั้งนั่งตรงเคาน์เตอร์นะคะมีหนังสือให้อ่านมีรูปให้ดูนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นครัวนะคะอารมณ์แขกเข้ามาถึงก็เจอห้องครัวเลยค่ะเอาจริงๆถามว่าตามฮวงจุ้ยอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเข้ามาถึงแล้วเจอห้องครัวแบบนี้นะแล้วก็ล็อกประตูทำไมเนี่ยที่เปิดก็ไปดูไม่ได้ฮัลโหลมีเอ้ยแล้วคือพี่ไม่ได้แอดทูแอดโพอยู่ในโพนี้อ่ะอ้าวถูกว่ะแอดโพไว้ว่ะเข้าได้ว่ะโอเคขอบคุณแม่เลยน้องหมีแอลแอดโพพี่ตอนไหนเนี่ยโอเคอันนี้ก็เป็นห้องน้ำสวยดีค่ะแล้วก็มีโอ้ที่ระบายอากาศอันนี้ดีมากเลยนะคะเพราะเวลาเราทำธุระส่วนตัวนะคะอย่างเช่นเราอุ่นจีอะไรเงี้ยอุ่นจีอยู่ใช่ไหมแล้วก็ระบายอากาศนะคะโอ้โทษน้องหมีพี่ไม่ตั้งใจโอเคมีระบายอากาศนะแบบถ่ายอากาศถ่ายเทตอนอึอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่ค่ะเวลาอาบน้ำอาจจะมีคนแอบดูจากข้างนอกก็ได้นะคะนี่แหละแต่ว่าถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แหละระบายอากาศดีนะตรงนี้ค่ะถ้าเป็นกระจกขอบดำจะสวยกว่านี้ค่ะ
ราะมันเป็นขอบขาวอาจจะดูแล้วรู้สึกว่าวิกก็ห้องน้ำเราไปธีมสีขาวเราใช้สีขาวก็ดูสบายตาดีแต่ว่าพี่คิดว่าถ้าเป็นสีดำถ้าไหนไหนอ่างเนี่ยคือถ้ามันเป็นสีขาวหมดเลยอ่ะอันนี้ก็ขาวอันนี้ก็ขาวอันนี้ก็ขาวอ่ะมันก็คงจะเข้าแต่ว่าอันนี้มันเป็นไหนไหนเราก็มีขอบดำขอบดำมันมาอ่ะแล้วเราก็ควรที่จะตรงนี้ค่ะควรที่จะเป็นขอบดำจะสวยกว่ากระจกขอบดำลายขอบดำจะสวยกว่านะคะแล้วก็ผ้าขนหนูถ้าเป็นผ้าขนหนูแบบเป็นลายด้วยจะสวยกว่านี้นะน้องหมีนะโอเคแต่ว่าถามว่าสวยไหมห้องน้ำโอเคค่ะใช้ได้เลยแหละอันนี้ออกมาออกเป็นห้องด้านหลังนะแล้วขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่าค่ะตึ๊ด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 ชั้น2ชั้น2โอ้อู้ทำเป็นห้องแฮะคือก่อนหน้านี้ที่กิ๊ฟมาค่ะน้องเขายังเป็นพื้นที่ว่างๆแล้วกิ๊ฟก็บ่นอยู่ในไลน์นะคะว่าห้องเนี้ยพื้นที่มันว่างจะปล่อยไว้ทำอะไรเสียดายอะไรเงี้ยรู้สึกน้องเขาจะเอาไปปรับเอาไปคิดตามนะคะแล้วก็ปรับใช้นี่น้องหมีน้องหมีตรงเนี้ยนะคะตรงเนี้ยเราเอาสามารถเอามาวางอะไรที่มันเป็นรูปอุ๊ยอุ๊ยตายเอาเป็นรูปภาพประกอบหรือว่าเอาเป็นอะไรที่มันตกแต่งได้ด้วยนะตรงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เหลือใช่ไหมล่ะอันนี้มีเสริมเพิ่มเติมนะแต่ไม่ได้ถามว่ามันแย่มันไม่ได้แย่ค่ะโอเคเดินมาดูในห้องนี้ดีกว่าอ๋อเป็นห้องทำธงเหรอห้องทำธงกับห้องอู้วางของได้เหรอเนี่ยทำธงนะเป็นธงลายดอกต่างๆนะอารมณ์เหมือนมันน่าไปทำเป็นผ้าปูพื้นมากเลยเนาะเป็นผ้าคีริ้วลายสวยเลยล่ะค่ะนี่ผมเช็ดเท้าลายสวยผ้าคีริ้วไม่ได้ลายสวยก็จะเป็นผ้าคีริ้วค่ะเป็นผมเช็ดเท้านะลายสวยๆอันนี้ก็เป็นหัวเพื่อนๆนะหัวหมีที่หัวเพื่อนๆที่หมีสะสมเอาไว้นะคะก็ปักไปชั้นโชว์หัวนั่นเองนะว่ามีหัวใครบ้างที่ชอบที่ก็กล่าวทำที่บ้านพี่เหมือนกันแต่บ้านพี่มันเต็มค่ะบ้านมันแคบไปหน่อยพี่เป็นคนชอบทำบ้านหลังแคบพออยู่พอกินพอดีพี่อยู่คนเดียวพี่ก็เลยไม่ทำหลังใหญ่นะคะแต่พี่ก็ลืมพี่ไปว่าจริงอยู่พี่อยู่กับโทรีนี่หว่าอาจจะบ้านของพี่อาจจะทำอารมณ์ประมาณนี้ตรงห้องใต้หลังคาก็ได้ค่ะแต่ว่าพี่เป็นนักฆ่าตัดหัวคนเลยเงี้ยนะนี่ก็มีกล่องเต็มไปหมดเลยค่ะโอเคอยู่นะถือว่าเป็นการใช้ห้องเปล่าที่พี่เคยบ่นไปให้เป็นประโยชน์ค่ะอันนี้เป็นห้องนอนหรือเปล่านะเป็นห้องนอนจริงด้วยค่ะห้องนอนค่อนข้างจะเล็กไปหน่อยนะคะแต่ว่าน้องหมีนอนคนเดียวก็ไม่ถือว่าผิดหรอกถือว่าเป็นห้องน้องอาจจะชอบห้องที่ค่อนข้างพอดีตัวอะไรเงี้ยนะนี่ก็จะเป็นชั้นตู้เสื้อผ้าชั้นวางหนังสือชั้นวางของต่างๆนะโอเคก็ไม่ได้รายละเอียดเยอะเนาะตรงนี้นั้นน้องหมีเป็นพื้นที่ว่าเราสามารถตกแต่งบ้านตรงนี้เพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นวางเป็นชั้นหนังสือชั้นทีวีหรือวางเป็นจุดนั่งดูวิวอะไรตรงเนี้ยนั่งดูได้หรือไม่ก็วางเป็นโชว์รูปภาพไปก็ได้ค่ะปักธงเพิ่มก็ได้เดี๋ยวนะเราเข้าขึ้นมานี้ดีกว่าจริงๆการที่บ้านเป็นมันมีบันไดแบบบันไดขึ้นแล้วเรามาทำบันไดลิงคิดว่าไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่อ๋อแต่อันนี้คือทำเป็นห้องใต้หลังคาใช่ไหมมีแบบเป็นเหมือนเป็นไม่บอกอะไรวะเนี่ยไม่สื่อเหมือนแบบเป็นห้องที่แปะเอาไว้เป็นข้อมูลการติดต่อของตัวเองละมั้งนี่ก็เป็นชั้นหนังสือไว้เอ็นชานเองนะคะมีของเตรียมเอ็นชานพร้อมเลยค่ะใช้ได้อยู่เป็นห้องแห่งความลับแต่รู้สึกเหมือนยังไม่เสร็จ 100% นะคะมีบ้านมีเล่นระดับนิดนึงด้วยก็ถือว่าไอเดียน่าสนใจค่ะโอเคเรามาให้คะแนนกันเลยดีกว่าเนาะอ๋อเดี๋ยวขอดูให้ทั่วก่อนนะคะอ๋อเนี่ยชั้นห้องนั่งเล่นนะคะมีโซฟาตัวใหญ่ด้วยค่ะกับโต๊ะโอเคนั่งแบบนี้โอเคอยู่แล้วก็นั่งดูทีวีอันนี้เสมือนว่าทีวีใช่ไหมแต่จริงๆพี่คิดว่าเราไม่จำเป็นต้องแปะรูปเราก็ดูเป็นทีวีได้นะหรือไม่ก็แปะเป็นรูปใหญ่ไปเลยดีกว่านะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเวลาคนเล่นรีซอร์ทแพดหรือเชเดอร์มันจะดูไม่ค่อยเหมือนถ้าเราไปขนแกะสีดำไปเลยพี่ว่าน่าจะดีกว่าโอเคค่ะเจ้าของบ้านไปไหนเนี่ยพี่อุตส่าห์เรียกแล้วก็ไม่มาโอเคบ้านหลังคาเป็นสีแนวพาสเทลเนาะโอเคเราคิดคะแนนเสร็จแล้วนะคะความสวยงามพี่ให้7แล้วกันนะคะเพราะว่าโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้เลยล่ะแล้วก็ความสมจริงคลิปให้7แล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้สมจริงอยู่นี่เลยไม่ได้ดูระเบียงหน้าห้องแล้วเนี่ยโอ้สวยอยู่แต่ว่ายังต้องมันเข้าทางหน้าต่างไม่ได้เนาะโอเคค่ะแล้วก็ความสร้างสรรค์คิดว่ามันก็สร้างสรรค์โอเคนะคะพอดูธีมใช้ได้เลยแต่อาจจะเรียบไปหน่อยนึงนะคะก็ให้7แล้วกันเนาะ
ความน่าอยู่กิ๊บก็ให้7นะคะความเข้ากันกิ๊บก็ให้7ค่ะรู้สึกจะตอง7นะเนี่ย7ความสะดวกในการใช้งานกิ๊บก็ให้6ละกันนะคะแล้วก็การออกแบบภายในนะคะกิ๊บให้7ละกันค่ะเพราะว่ามีหลายส่วนที่กิ๊บชอบแล้วก็การออกแบบภายนอกกิ๊บให้8นะคะเพราะว่าภายนอกสวยดีนะคะกิ๊บชอบตรงศาลาแล้วก็ต้นไม้ที่เลือกมาปลูกนี่ก็สวยดีค่ะแล้วก็ความประทับใจนะคือบินมาแล้วเห็นรู้สึกประทับใจกิ๊บให้6ค่ะเพราะว่าตอนแรกรู้สึกมันธรรมดาแต่เข้าไปรู้สึกว้าวกว่าที่คิดนะนะแล้วก็คะแนนพิเศษกิ๊บให้7ค่ะก็มีการมีพี่มีให้คำแนะนำแล้วก็มีไปปรับใช้ด้วยถือว่าน่ารักมากเลยนะโอเครวมคะแนนเป็น69คะแนนค่ะก็ประมาณว่าเกรด 2.5 ใช่ไหมได้10บวกใช่ไหม10บวกเกือบ B นะคะเกือบจะ B เลยถ้าเป็นครูก็จะปัดขึ้นให้แล้วนะคะโอเคถือว่าสวยงามใช้ได้เลยค่ะโอเคค่ะแล้วบ้านหลังต่อมานะคะเป็นบ้านของน้องมิมิคุงนะคะกิ๊บเห็นน้องเขามาช่วยกิ๊บสร้างแบบบ่อยมากนะคะแล้วก็เหมือนกิ๊บน้องเขาจะเดาได้ว่ากิ๊บจะวางอะไรจะแปะตรงไหนแล้วก็จะเร็วมากแบบเหมือนแทบจะแบบเป็นร่างโคลนของกิ๊บออกมาเลยค่ะรู้ว่าจะวางตรงนี้กูจะวางนี้ปุ๊บ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 รัวเร็วแล้วรัวมากโอ้มาถึงก็เอ้ยกิ๊บชอบเสาแบบนี้มันดูโคมไฟญี่ปุ่นดีว่ะเอ้ยชอบอันเนี้ยหน้าไปตกแต่งที่บ้านมาเลยค่ะจริงๆถ้ามันบางกว่านี้กิ๊บจะแฮปปี้มากเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นสื่อบ้านมิจะอยู่บนเขานะคะแล้วก็แบบเป็นอยู่กับธรรมชาตินะคะอะไรเนี่ยบ้านปลอมมีตู้ไปรษณีย์ด้วยนะคะอะไรวะอันนี้ก็เขตมิป่ะอันนี้มีบ้านของจริงบ้านของจริงต้องเขียนคำว่าบ้าน มีธงด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นเหมือนแยกออกมาว่าเป็นจุดสับใส่ของตกแต่งอู้ธงสวยมากอ่ะเฮ้ยธงสวยมากเลยเนี้ยเหมือนภาษาญี่ปุ่นเลยค่ะน่าไปตกแต่งมากเลยอ่ะน่าจะเป็นศูนย์วิจัยธงนั่นเองนะคะแม่มีเพื่อนบ้านเยอะเนี่ยเราเพื่อนบ้านเยอะเนี่ยโอเคไปเราไปดูบ้านของมิมิของปลอมกันดีกว่านะคะเดี๋ยวคิดว่าของจริงเนี่ยคือของปลอมของปลอมมันคือของจริงเว้ยแล้วนี่อะไรนะยูน่าจะเป็นธงที่เสียเปล่าเอาเรียกทุบใหญ่เลยไม่อันนี้ไม่เกี่ยวพี่อันนี้ไม่เกี่ยวใส่จะเอาวางไว้เฉยๆนะคะโอเคแต่อันนี้อะไรน่าจะลมเหมือนปักธงไว้ทำอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะน่าเป็นธงทดลองหรือมั้งโอเคแล้วเข้าไปดูดีกว่าบันไดสวยดีนะคะแล้วก็มีโคมไฟประดับนะโอเคลงมาดูนี่จะเป็นศาลากลางน้ำเว้ยสวยรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงน้ำไหลเลยจริงๆคือไม่ได้เสียงเกมเดี๋ยวนะทำไมคือไม่ได้ยินเสียงเกมวะตัวเสียงดังก่อนโอเคเหมือนจะได้ยินเสียงน้ำไหลอะแต่ว่าถ้าหากเป็นในชีวิตจริงๆก็รู้สึกเหมือนจะได้กลิ่นน้ำมีหินได้ดูธรรมชาติดีนะเดินเลี้ยวคันนี้กิ๊บเห็นข้างบ้านเขาเดินมาคันเดียวตอนนี้ค่ะทางเข้าบ้านหรือเปล่าว่าไงจ๊ะสวัสดีจ้ะทุกคนเป็นตกแต่งด้วยศิลปะนะคะศิลปะเป็นบ้านแบบอารมณ์แบบอาร์ตเรียกอะไรเนี่ยอาร์ตจังเกิลอาร์ตมันมีหรอวะจังเกิลอาร์ตมีธงสีแดงนะมีที่นั่งกินโอ้ที่นั่งกินสวยอ่ะมันคือเอาขนแกะมาวางไว้บนบันไดเรียกอะไรไปประตูแท็บดอใช่ไหมประตูแท็บดอเอ้ยก็เอ้ยโอเคนะสวยอ่ะเราออกมาตรงนี้เป็นจุดนั่งชมวิวมองไปเห็นคำว่าบ้านคิดว่าวิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะมีไฟสามารถปิดไฟได้เปิดไฟได้ก็ดีมีทีวีตรงนี้ด้วยและนั่งตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถดูทีวีตรงนู้นได้ซึ่งจอก็จะเล็กไปหน่อยนะคะเป็นทีวีเล็กๆเป็นครัวเล็กๆนะคะไฮเวย์ด้วยนะปิดไม่ให้คนอื่นใช้นะคะไปเอาไปดูส่วนอื่นกันบ้างดีกว่าโอ้มีขึ้นกันลงฮะเราขึ้นก่อนเลยแล้วกันนะคะคิดว่าการเดินอะไรมันดูยากไปหน่อยนะห้องน้ำสามารถปิดเปิดไฟได้เอ้ยชอบมีธงเงี้ยเหมือนเป็นพนักพิงใช่ไหมชักโครกก็พิงได้เว้ยโอเคน่ารักอ่ะน่ารักชักโครกสามารถพิงได้เอ้ยกิ๊บชอบชักโครกเขาอ่ะเอ้ยมันดูชักโครกจริงๆนะหรือกิ๊บชอบห้องน้ำที่น้องเขาออกแบบเป็นสามเหลี่ยมเป็นบันไดใช่ไหมคะหันเข้าหากันแล้วตัวนี้ก็เติมเป็นบล็อกนี้ปุ๊บแล้วก็สามารถเป็นชักโครกที่เหมือนชักโครกได้เฮ้ยชอบสวยส่วนนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์เ
คาน์เตอร์ห้องอาบน้ำนะแล้วก็เป็นกระจกสีดำเป็นคลิปบอกแล้วในห้องน้ำสีขาวนะคะเป็นกระจกสีดำเนี่ยสวยมากเลยมันดูชัดนะคะมันดูเป็นดูชัดเจนแต่กิ๊บส่องแล้วกิ๊บไม่เห็นเงาสะท้อนของหน้าตัวเองค่ะแล้วก็มีนี่เป็นผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวมันต้องเป็นลายถ้ามีลายผ้าเช็ดตัวอีกหน่อยสวยมากเลยค่ะจะอาบน้ำตรงห้องน้ำนี่ถ้านับแต่คะแนนห้องน้ำนี่กิ๊บให้สูงเลยอ่ะกิ๊บชอบห้องน้ำน้องเขานะอะไรนี่อะไรประตูห้องนอนว่ะว้าวมีวิวให้ดูข้างนอกด้วยอะอะไรอะเหมือนมีน้ำตกไหลผ่านมะเป็นกระจกดำกระจกขาวนะคะสลับกันแล้วก็เป็นเตียงนอนเตียงนอนครึ่งเตียงนอนแบบโอ้โหไฮโซสุดๆเตียงนอนมีขอบเตียงนะคะขึ้นไปนอนบนเตียงโอ้เป็นไอเดียที่ดีมากเลยค่ะดูเป็นไงดูเตียงหรูหรามากเลยนะแล้วก็ปูพรมแดงรอบๆทีวีรู้สึกว่าแจกันออกมามันจะบังทีวีนะเนี่ยแต่ก็ยืงๆได้อยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นกระจกทำไมต้องวางกระจกไว้ตรงนี้อ่ะคิดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะโอเครู้สึกจะหมดแล้วนะตรงนี้เป็นห้องหนังสือเหรอตรงเข้ามาเป็นห้องโอ้เป็นห้องหนังสือจริงป่ะอันนี้จุดอ่านหนังสือเนาะอ่านหนังสือต้องมีแสงไฟให้สว่างสว่างเพียงพอนะคะใช้พื้นที่ของบ้านได้มีประโยชน์ดีค่ะส่วนนี้เป็นจุดใส่ของที่แยกส่วนนะคะเป็นการคือเป็นพื้นที่แคบนะคะแต่ว่าเราก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดอะไรเงี้ยนี่ก็จะมีโซนของอีกเหรอทำไมต้องมีโซนของหลายอันล่ะอ๋อน่าจะเป็นโซนฟาร์มปะของสำหรับเตรียมทำฟาร์มขายอันนี้ก็เป็นเตาเผาโอ้เป็นห้องสำหรับเผาแยกเป็นแบ่งให้ชัดเจนอะไรเงี้ยเหรออันนี้อะไรอ่ะโอ้เดี๋ยวไม่ไปแล้วกันนะมีระเบียงระแนงให้ดูด้วยค่ะโอ้ข้างล่างก็เป็นฟาร์มแล้วก็เป็นสำหรับเก็บฟาร์มจะได้ไม่ต้องไปเก็บไกลนะคะนี่เขาน่าจะเอาไว้ปั๊มเงินนะเนี่ยโอ้ไปเราลงไปดูในน้ำกันมาดีกว่าค่ะว่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างล่างชุบอ๋อเป็นฟาร์มชั้นต่อมานั่นเองนะคะโอ้คือใส่ใจดีนะเพราะว่ารอบๆก็ตกแต่งสีด้วยเห็นไหมคือไม่ได้ปุ๊บมีการตกแต่งขอบนะมีเพิ่มแสงสว่างอาจจะไม่ได้เรียกอะไรไปเลี้ยงให้เป็นระเบียบนะแต่ว่าเน้นสว่างเพราะยิ่งสว่างก็ยิ่งโตไวใช่ไหมล่ะเออถือว่าโอเคเลยอ่ะเนี่ยน้องเขาก็ทำฟาร์มอยู่สวัสดีค่ะคุณเจ้าของบ้านสวัสดีค่ะเนี่ยผมกำลังยุ่งขอรบกวนหน่อยนะคะรบกวนหน่อยนะคะโอเคน้องเขากำลังทำงานอยู่นะแล้วก็ไปดูต่อเลยไหนตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อเป็นโกโก้ก็ตกแต่งไปด้วยเป็นขอบข้างๆโอ้สวยอ่ะเฮ้ยเจ๋งนะมันเป็นการประหยัดพื้นที่นะคะเพราะพี่กิ๊ฟชอบทำเป็นเหมือนต้นโกโก้คือของพี่กิ๊ฟเน้นธรรมชาติไงแต่น้องเขาเน้นประหยัดพื้นที่เพราะว่าพื้นที่มีจำกัดเราจะใช้ยังไงให้คุ้มค่าที่สุดใช่ไหมโอเคนี่เป็นแบ่งเป็นแครอทมันฝรั่งแล้วก็แบ่งสีด้วยโทนสีคือสีเขาไม่ได้เปล่าๆเฉยๆนะคะมีที่มานั่นก็เป็นสีของมันฝรั่งอันนี้ก็เป็นสีของแครอทใส่ใจอยู่เนี่ยใส่ใจในรายละเอียดอันนี้อะไรอ๋อน้ำสุดแล้วยังไม่มีทางไปต่อคืออนาคตอาจจะมีทางไปต่อก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมสวยดีทำฟาร์มต่ออีกละอ๋อนี่วิธีทำฟาร์มของน้องเขานะคะคือการลดน้ำก่อนฟรึบคือเขาจะลดเป็นจุดๆเหรอโอ้กระจายโอ้โหเนี่ยเก็บทีละเยอะๆคือตอนทุบก็ไม่ต้องทุบอะไรมากเว้ยมันจะเหนื่อยแค่ตอนปลูกแค่นั้นเองค่ะแต่ตอนเก็บเกี่ยวก็นิดหน่อยเนี่ยก็ฟุ๊บอย่างงี้โอเคยืนมองอะไรยืนมองอะไรโจรขึ้นบ้านแล้วค่ะช่วยด้วยโจรขึ้นบ้านมาริโกะยืนมองเลยลูกไปแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นไปให้คะแนนข้างบนนะคะโอเคค่ะได้เวลาให้คะแนนกันแล้วนะคะโดยบ้านของน้องมีคุงนะคะกิ๊บให้คะแนนความสวยงามโดยรวมนะคะอยู่ที่ประมาณ6แล้วกันนะคะแล้วก็ความสมจริงกิ๊บคิดว่าบ้านที่อยู่ภูเขาเนี่ยมันก็มีจริงได้แต่ว่าถ้าหาว่ามันจะเป็นจริงมากกว่าบ้านโมเดิร์นไหมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่เป็น6เหมือนกันแล้วกันนะคะแล้วก็ความสร้างสรรค์ภายนอกบ้านกับภายในดูขัดแย้งกันนิดหน่อยเงี้ยนะคะแล้วก็บางส่วนน้องเขาสร้างสรรค์ดีแล้วก็เป็นระเบียบดีนะกิ๊บชอบตรงนั้นนะคะแต่ว่ามีหลายๆจุดที่ยังจะต้องแก้ไขนิดนึงเอากิ๊บให้สร้างสรรค์6แล้วกันนะคะแล้วก็ความน่าอยู่กิ๊บคิดว่าค่อนข้างน่าอยู่เลยแต่ว่ามัน
กิฟต์อันนี้คือเป็นคะแนนที่ให้โดยส่วนตัวนะคะมันไม่ได้แปลว่าน้องจะแย่หรือจะดีกว่าใครอะไรยังไงนะก็ถือว่ากิฟต์ให้6แล้วกันเพราะกิฟต์ไม่ค่อยชอบตรงบันไดด้านในมันแคบไปหน่อยถ้าบันไดมันกว้างกว่านี้นิดนึงแล้วแต่ละห้องมันจัดลงตัวอย่างเงี้ยกิฟต์ก็ให้8ค่ะแต่ว่ากิฟต์ติดอยู่ตรงบันไดก็เลยหัก2คะแนนนั่นเองนะคะแล้วก็ความเข้ากันนะกิฟต์คิดว่าแต่ละอย่างมันเข้ากันนะอย่างตรงธรรมชาติกับบันไดหินมีบันไดไม้ที่ข้ามไปแล้วก็มีการตัดสีมีการเล่นแสงนะคะอาจจะเว้นสเปซไม่ค่อยเข้ากันสักหน่อยนึงหรือไม้ตรงนั้นทำไมสีอ่อนแต่ไม้ตรงอื่นตรงอีตรงนึงสีเข้มถ้าทำไมไม่สีเข้มทั้งหมดถ้าสีเข้มหมดมันน่าจะสวยกว่าอะไรเงี้ยนะคะคิดก็ให้ความเข้ากันอยู่ที่7ละกันนะคะแล้วก็ความสะดวกในการใช้งานคิดว่ากว่าจะต้องเอาของเข้าไปเก็บข้างในคิดว่ามันลำบากนะหรือน้องจะเซ็ตโฮมเข้าปรึ้งปริ้งเข้าไปข้างในก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่ามันดูลำบากไปนิดนึงที่จะเรารีบๆเราอยากจะรีบเก็บของรีบไปอะไรเงี้ยมันก็ลำบากนิดนึงคิดให้ความสะดวกในการใช้งาน5นะคะแล้วก็ตกออกแบบตกแต่งภายในคิดให้ภายในคิดให้7ภายนอกให้6นั่นเองนะเพราะคิดชอบภายในมากกว่านะคะความทับใจแรกที่เห็นตอนแรกกิ๊บเห็นนึกว่าเป็นภูเขาเฉยๆทำให้ความทับใจแรกให้6คะแนนแล้วกันค่ะส่วนคะแนนพิเศษกิ๊บให้8ค่ะเพราะว่ากิ๊บเข้าไปแล้วมีความว้าวขึ้นมากิ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดว่ะมันก็เลยให้เป็นคะแนนพิเศษเสริมตรงนี้นั่นเองนะคะรวมคะแนนทั้งหมดเป็น63คะแนนค่ะเย้โอเคนะคะก็แม่ครั้งหน้าน้องมีเมียจะไปเสริมเติมแต่งอะไรยังไงก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆตอนนี้ถามว่าดีไหมก็ดีแล้วค่ะสำหรับบ้านที่อยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ดูมีธรรมชาติรายล้อมนะคะเป็นธีมธรรมชาติที่ลงตัวอยู่แล้วแต่ว่าธีมธรรมชาติส่วนใหญ่ถ้าจะคุมคะแนนให้ดีกว่าธีมสร้างสรรค์เพียวๆหรือล้วนๆเนี่ยก็ถือว่ายากอยู่นะคะแต่ถามว่าน้องเขาสร้างเก่งไหมหรือไอเดียดีไหมถือว่าดีมากเลยแหละโอเคค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอันนี้พี่คิปเปอร์ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเห็นน้องเขาบินวนๆแล้วน่าจะทำงานของเขาเสร็จแล้วล่ะค่ะก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายชอบอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะอยากเห็นอะไรยังไงบ้านของใครต่ออะไรก็บอกพี่ได้นะคะหรือน้องๆอาจจะบอกว่าหนูอยากดูภาพในคลิปต่อไปอ่ะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้มันมีสวนแครอทด้วยล่ะของบ้านใครก็ไม่รู้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ไปนะคะบ๊ายบายชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะและคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะยังในคะแนนนี้ก็เป็นคะแนนส่วนตัวที่พี่คิดแล้วก็ตัดสินให้นะคะไม่ได้แปลว่ามันจะดีกว่าหรือด้อยกว่าหรืออย่างไรนะคะโอเคก็แต่ละคนคิดเห็นว่ายังไงชอบอันไหนมากกว่าหรือไม่ชอบอันไหนหรือติดตรงไหนหรือรู้สึกอุ๊ยไอเป็นไอเดียดีในการเราไปปรับแต่งเป็นบ้านของตัวเองหรือดีกว่าไปสร้างเป็นบล็อกดินเฉยๆอะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเย้แฮมๆมีอะไรจะบอกตอนนี้พี่กำลังพัฒนาเพจใน Facebook ด้วยการไลฟ์สตรีมสดอยู่ค่ะมีไลฟ์ช่วงค่ำๆเกือบทุกวันเลยแต่ว่าถ้าวันไหนไม่สะดวกเดี๋ยวพี่ก็จะพิมพ์แจ้งไว้ล่วงหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมตามมาดูมาเป็นกำลังใจพี่ได้นะดูใน Facebook ก่อนรู้สึกว่าจะไม่เปิงหนิถ้าดูใน YouTube ด้วยแหละอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะยังไงก็ตามมาดูด้วยนะ